ชดานี่เป็นหลอดแปลงของฟิลิมิลีที่สอยมาจากโอลิฟยังนะคะช่วงมันเป็นโทนแบบส้มคอรัลมีความตุ่นๆเรียกได้เลยว่าเป็นหมวดที่เราช็อปหยิบมาแบบไม่คิดเลยอย่างเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับ JK ที่ช่องซ่องเจกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเจอกันในสภาพหน้าสดแบบนี้เลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมา Haul and Try เครื่องสำอางที่เราไปช็อปมาจากเกาหลีนั่นเองนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะเคยทำตัว Get Ready With Me In Seoul ไปแล้วใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นแบบเครื่องสำอางส่วนนึงนะคะที่เราทำการเปิดใช้แล้วแต่มันก็ยังมีอีกส่วนนึงนะคะที่เราแบบเก็บมาทำ Haul and Try ทุกคนได้ดูกันข้างเยอะนี่ทำใจแบบไม่แกะไม่ปาดไม่หยิบมาใช้ก่อนเลยนะเพื่อที่จะมาแบบว่า first impression ไปพร้อมๆกับทุกคนกันนะคนคือตื่นเต้นมากบางชิ้นคือแบบคันไม้คันมืออยากแกะตั้งแต่กลับมาถึงกรุงเทพแล้วแต่ว่าต้องอดใจเพื่อมาทำคลิปนี้นะคะถ้าใครพร้อมจะดูแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เราก่อนคนหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ช่องเราก็อย่าลืมกด subscribe ทางเราด้วยนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากที่ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นตัวWake Make นะคะตัวนี้เป็น Vegan Clean Peel Cover Cushion นั่นเองนะคะอันนี้ขอสารภาพบาปตามตรงก่อนว่าไม่ได้ไปช็อปมาจากเกาหลีนะแต่ได้มีการทำการพรีออเดอร์มาแล้วก็ยังไม่ได้แกะใช้แล้วคือคุชชั่นที่เราซื้อจากที่เกาหลีเราก็คือแกะใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ Clio ตัวนั้นนั่นเองนะคะทุกคนไหนแล้วก็ขอหยิบน้องคนนี้มารวมใน Haul and Try ด้วยเลยแล้วกันนะ Packaging ของเขานะคะทุกคนพรีมาได้ประมาณแบบเดือน2เดือนแล้ว First Impression ไปพร้อมๆกันเลยนะจ้านี่เขาก็จะเป็นเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหุยทุกคนจะบอกว่าแพคเกจจิ้งคือสวยมากแกเข้าใจยังทำไมฉันไม่กล้าแบบแกะใช้สักทีอ่ะเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันสวยคลีนมันดูดีไปหมดเลยทุกคนไม่อยากให้น้องเปื้อนไม่อยากให้น้องเลอะเทอะหรือบอกว่าตลับเขาอ่ะมันจะไม่ได้หนามากนะคะมีความแบบสลีกที่เราซื้อมาสอยมาก็จะเป็นเบอร์21Nวานิลานะคะก็จะเจอกับพับคุชชั่นคลีนสวยๆแบบนี้เลยจ้านี่นะคะทุกคนโอเคตัวนี้ก็จะเป็นแบบฟองน้ำคุชชั่นปกติเลยแตะขึ้นมาอู้คือสีตอนแรกมันดูขาวมากเลยนะแต่ว่าพอเกลี่ยๆไปอ่ะมันก็มีความแบบฟิตกับผิวเนียนกับผิวเข้ากับผิวเรามากขึ้นเนี่ยตัวนี้คือปกปิดค่อนข้างโอเคเลยนะทุกคนคือปกปิดดีเลยแหละให้ดู before ก่อนลง after แล้วก็ให้งานผิวที่อยู่เนี่ยก็ให้งานผิวที่แบบไม่ได้แมทแล้วก็ไม่ได้ฉ่ำไปโกลว์เบาๆนะคะแต่ไม่ได้โกลว์เปียกอีกอย่างที่รู้สึกได้นะคะคือเนื้อเขาค่อนข้างบางเบาเลยทุกคนไม่หนาเลยอะนะคะทุกคนก็คือชิ้นนี้เลยอันนี้เป็นตัวWake Make Defining Cover Concealer สี Burberry Warm Ivory เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยก็อันเนี้ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่จะไปซื้อเลยนะทุกคนแต่ว่าเรากำลังจะจ่ายตังค์แล้วก็เจอน้องเขาตั้งอยู่ตรงเชลฟ์ที่แบบรอหน้ารอตาเราว่าเคยหยิบเราไหมอะไรยังไงจัดเซตมาแบบคุ้มมากๆคือจะบอกว่าส่วนตัวเคยลองคอนซีลเลอร์ Wake Make เมื่อนานมาแล้วแพ็กเกจจิ้งใหม่แล้วนะทุกคนอุ๊ยทุกคนคือแพ็กเกจจิ้งใหม่เขาสวยมากๆรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นฝาดำนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นฝาสีนูดๆแบบนี้แล้วก็แถมแปรงคอนซีลเลอร์มาให้ด้วยช่วงใต้ตาตรงนี้เลยนะใช้แปรงของเขาเลยนะคะในการแปรงเขานุ่มมากไม่มีฟีลแบบบาดผิวเลยอ่ะก่อนลงนะจะเห็นแบบรอยตรงนี้ค่อนข้างชัดเลยดูความเนียนนี้เมื่อกี้คือแบบเหมือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ตอนนี้คือแบบเต็มอิ่มแล้วนะคะเนื้อเขาเกลี่ยง่ายมากๆแล้วก็ไม่หนาเลยแล้วปกปิดได้ดีด้วยดีกว่ารุ่นนี้เนื้อมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็บางลงนิดนึงเกลี่ยง่ายขึ้นมากๆต่อมาก็จะเป็นงานแก้มนะทุกคนไปในGet Ready With Me แล้วแต่จะมา First Impression กันอีกรอบเพราะนั้นคือ Get Ready With Me แบบรีบๆอาจจะไม่ได้ทันพูดหรือวีดอะไรมากมายครีมบัตรหนึ่งเดียวที่เราซื้อมาเลยก็คือเป็นของ 3CE Quick Blusher สี Joyful Affair นะคะจะเป็นบลัชสีแบบส้มคอรัลประมาณนี้เลยนะคือส่วนตัวเรามีรุ่นหนึ่งของเขาที่เป็นรุ่น Velvet แต่เรายังไม่เคยมีรุ่นเชียร์นะคะเนื้อเขามีความแบบเป็นน้ำๆเลยให้ความโกลว์เล่นแสงดีมากๆงานแก้มแบบสุขภาพดีงานแก้มแบบสายเฮลตี้นะคะเนื้อบางเกลี่ยง่ายมากแล้วดูผิวแกดูผิวสิทุกคนเฮลตี้โกลมากเลยอ่ะมันความโกลที่ไม่เปียกไม่เวอร์ยังมีความธรรมชาติอยู่แล้วก็แบบเล่นแสงดีด้วยแล้วอันนี้ก็คือเป็นสีแบบชมพูอมส้มที่ถูกต้องเลยนะคะคือเป็นที่งานตากันมากดีกว่านะคะซึ่งพาเลตตาเราก็สอยมาทั้งหมด3อันทั่วสี
โอ๊ตลาเต้นะที่ใช้ในเกลดี้วิทมีโออันนี้นะคะคือเราน่าจะทิ้งกล่องไปแล้วหรือเปล่าทุกคนซึ่งเป็นตัว Mood on Eye Palette เม็ด402 Mellow Coral นะคะสีเนี้ยทุกคนมันเป็นสีที่ออกใหม่ช่วงนั้นเลยมันเป็นโทนแบบส้มคอรัลมีความตุ่นๆที่ละมุนละไมมากก็เอาอยู่ง่ายมากๆเลยแต่งได้ใน everyday look แล้วก็อีกอันนึงเป็นตัวที่กระตุ้นมากๆในเกาหลีก็คือ Cleo Shade and Shadow นะคะโทนแบบคอรัลตุ่นออกโทนชมพูประมาณนี้เพราะว่าส่วนตัวมีแบบโทนส้มจัดจ๋าส้มน้ำตาลส้มอิฐแล้วก็โทนแบบน้ำตาลเบสิกค่อนข้างเยอะแล้วมาลองเป็นตัวนี้ให้ดูกันเลยนะคะเป็นตัว Cleo Shade and Shadow สี Soft Depth นั่นเองนะตบตีกันเนาะความเรียบร้อยแล้วนะชะดานอู้ทุกคนนี่เลยตัว Pro Palette ให้ดูตัว Shade and Shadow นะส่วนอันนี้ก็คือตัว Cleo Pro Eye Palette ตลับเขาจะมีความกว้างมีความใหญ่กว่าตัว Pro Palette นึงนะซึ่งตอนที่เราซื้ออ่ะมันเป็นเซ็ตคู่กับแปลงแบบนี้นะคะก็แปลง Eye Shadow ของเขานั่นเองแบบคือเขาใส่ชื่อสีอ่ะมาอยู่ตรงแผ่นซีลทุกคนพอปิดอ่ะมันก็จะเป็นฟีลแบบเหมือนเงาๆแบบนี่เลยก็คือจะเป็นสีชัดๆของเขานะคะเฉดองค์รวมนี่มีความเป็นชมพูน้ำตาลสุดเขาก็จะไล่ตั้งแต่เฉดไลท์เฉดแบบกลางจนมาถึงเฉดที่เข้มก็ได้เราจะเลือกแต่งเป็นแถวแบบนี้ก็ได้อยู่ที่เราเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะแต่งเป็นแถวกลางละกันนะคะทุกคนก็คือแถวนี้นะความลำบากของพาเลทเกาหลีก็คือนางไม่มีกระจกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กระจกแยกนะคะเดี๋ยวสีแรกนะคะเราจะใช้เป็นสีนี้ก่อนเลยนะในการลงทั่วเปลือกตาพิกเมนต์คือแบบรู้เรื่องมากโอ้ทุกคนสีสวยมากโอเคทีนี้ขออนุญาตใช้เป็นแปรงสีแรกก็สวยแล้วเอาดีทุกคนคือฉันลืมไปว่าฉันมีแปรงใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเลยเดี๋ยวจะมาใช้เป็นหลอดแปรงของฟิลิมิลิที่สอยมาจากโอลิฟยังนะคะช่วงนั้นมันเซลล์พอดีนะเราก็533นะอันนี้เป็น Multi Blending Eye Brush เบอร์534นะคะอันนี้เป็นแบบ Point Eyeshadow Brush นะคะแล้วก็เบอร์511เป็น Shadow Liner Lip Brush นะคะใช้ฟิลิมิลิเบอร์533นะคะทุกคนกับสีนี้เลยเข้มเป็นชมพูตุ่นๆเข้มขึ้นมาตรงนี้นะคะลงไปช่วงชั้นพับตาตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะใช้ด้านเพนซิลของเขานะคะจิ้มสีเข้มสุดเลยตรงนี้เมนคือแบบพิกเมนคือเอาเรื่องมากแต่งตาเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยคือถ้าเกิดใครชอบแมตต์ล้วนก็คือแค่นี้พอได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบความกลิตเตอร์ความสดใสนะคะก็เติมกลิตเตอร์ต่างๆเข้าไปได้เลยเขาก็มีกลิตเตอร์ให้เล่น3สีนะก็นิดนึงแล้วก็สีที่แบบเอาไว้ฟ้านหัวตานะคะเนี่ยคือเราแฮปปี้กับประมาณนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหยุดแค่นี้แต่ว่าอื่นๆใดๆเดี๋ยวอาจจะไปเล่นให้ดูใน How to ตัวต่อไปนะคะเนี่ยกันเลยนะคะซึ่งไอเลอร์หนึ่งเดียวที่เราสอยมานะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นของ Wake Make Any Proof Pen Eyeliner Special Set 402 Brown นั่นเองนะกำลังจะจ่ายตังค์แล้วก็เห็นว่ามัน1แถม1ก็เลยรีบหยิบมาเลยนะคะ Liner ตัวนี้นี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นไอเลอร์หัวปากกาที่มีความแบบเปรียวเล็กดีเลยอุ๊ยมีความเขียนง่ายอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เขียนได้แบบลื่นไหลสมูทมากทีนี้เดี๋ยวเรามาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันแบบเร็วๆนะคะซึ่งมาสคาร่าอันเดียวเลยที่เราสอยมาเนี่ยก็คือเป็นของ Peripera Ink Cara นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์014 Black Espresso นะคะตัวนี้น่าจะเป็นมาสคาร่าตัวเดียวกันกับหลอดที่มันมีความเป็นเหมือนที่มันเป็นแพคเกจจิ้งหัวอิงอะทุกคนซึ่งรุ่นนั้นก็คือไม่มีแล้วนะคะเขาได้ปรับแพคเกจจิ้งเป็นแบบนี้หมดแล้วนะแฟนพันธุ์แท้มาสคาร่าพริพิล่ามาตลอดใช่ไหมแต่มหาลัยดูว่าตัวนี้หัวแปรงเขามีความใหญ่แล้วก็อูฟูขึ้นนะทุกคนเริ่มจากการดัดขนตาให้งอนๆไม่ทำให้ขนตาเลี้ยงเส้นสวยเหมือนเดิมเลยแล้วก็ปัดง่ายมากนี่คือยังไม่ได้ปัดนะคะอันนี้คือแบบปัดเรียบร้อยแล้วคือไม่รู้ทุกคนเห็นไหมแต่คือตอนนี้ขนตาฉันเด้งมากๆขนตาแล้วขนตาเด้งขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยเอาจริงๆป่ะมาสคาร่าของ Peripera นี่คือจึ้งมากทุกคนหาตามได้คือไปตามนะคิดว่าในไทยก็น่าจะมีนะคะสำหรับรุ่นนี้แกดูขนตาดิคือมันแบบ
ตาเปิดตาหวานขึ้นมาทันทีเลยทุกคนเรารู้สึกว่าตาเรายังขาดกิมมิคอีกนิดนึงก็เลยจะมาเล่นอันนี้กันนะคะ Wake Make Soft Fixing Stick Shadow นั่นเองเราสอยมา2เบอร์นะก็คือเบอร์01กับเบอร์02เนื้อแมตต์มา1เนื้อชิมเมอร์มา1นะคะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นเบอร์03อันนี้นะ03ลงไว้ก่อนนะสิ่งนี้คือทำดอลลี่อายได้เลยเป็นอายแชโดว์เฉดน้ำตาลที่ละมุนมากเลยอะไม่ทั้งหัวตาจนถึงกลางตาแบบนี้เห็นอะไรไหมพอใช้ด้วยกันแล้วคือแบบอยู่ดีๆก็มีดอลลี่อายขึ้นมาเลยดูด้านที่ยังไม่ทำด้านที่ทำแล้วนะคะเกาหลีแบบจริงๆละแล้วเนื้ออายแชโดว์คือนุ่มใครที่เป็นคนหนังตามันเปลือกตามันง่ายเราแนะนำพวกอายแชโดว์สติ๊กเลยเพราะว่าเนื้อเขาจะมีความเป็นเนื้อครีมมันจะติดแน่นเกาะผิวดีกว่าเกาะผิวดีกว่าพวกอายแชโดว์แบบฝุ่นนะหรือว่าลงเป็นพื้นไปก่อนที่จะลงพวกอายแชโดว์แบบฝุ่นก็ได้คือแบบปาดๆถูๆไปเลยในวันเร่งรีบอะไรเงี้ยใช้แค่อายแชโดว์สติ๊กก็คือจบเลยทุกคนสำหรับบลัชออนนะคะก็ใช้เป็นบลัชในพาเลตของคลีโอเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นพาเลตที่ครบมากๆทุกคนมันแบบมีทั้งอายแชโดว์94แล้วก็มีบลัชออนคอนทัวร์ไฮไลท์แบบครบเลยนะคะประหยัดงบอยากซื้ออันเดียวจบๆอะแล้วว่าตัวคลีโออันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยนะก็เดี๋ยวจะมาลองใช้บลัชออนในพาเลตนี้กันเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าแปรงเราก็จะใช้กับแปรงใหม่นะก็คือเป็นของฟิลิมิลี่นี่สีแบบน่ารักมากสีเป็นโทนชมพูที่แบบละมุนนี 3CE ที่ลงไปก็คือเข้ากันเลยทุกคนมันเป็นสีที่น่ารักมากละมุนมากปัดแล้วดูเป็นสาวแบบนุ่มนวลลูกสำหรับคอนทัวร์นะคะทุกคนคือเราลืมซื้อคอนทัวร์กลับมานะเดี๋ยวก็จะใช้เป็นคอนทัวร์ในพาเลตของคลีโอเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งรอบนี้เราไม่ได้ซื้อแปรงคอนทัวร์มานะทุกคนเราก็จะใช้เป็นแปรงซูเปอร์มัมอันเดิมนะคะเป็นแบบน้ำตาลอมเทาๆไม่ติดส้มเลยทุกคนคนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานคอนทัวร์ต่างๆคือสีแบบดีละมุนละไมมากเลยโอเคใช้บลัชใช้คอนทัวร์เรียบร้อยแล้วต่อมาเดี๋ยวใช้เป็นไฮไลท์เลยนะคะก็คือไฮไลท์นางสวยมากเป็นไฮไลท์ที่แบบละมุนนี่ไฮไลท์ใส่เกาจริงๆปัดได้ทุกวันไม่ต้องกลัวเวอร์หวังสุดท้ายแล้วนะทุกคนมาพร้อมแดดเลยทุกคนก็คืองานลิปค่ะซึ่งจะบอกว่ายังไม่ได้แกะอีกหลายแท่งมากๆค่ะเรียกได้เลยว่าเป็นหมวดที่เราช็อปหยิบมาแบบไม่คิดเลยนี่ก็คือจะมีทั้งหมด5แท่งด้วยกันเลยนะคะจาก14นะซื้อแบรนด์แปลกๆมาอย่างแบรนด์เนี้ยก็คือเป็นแบรนด์ MO ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ฮิตมากในเกาหลีแต่ว่าไม่ค่อยแมนในบ้านเรานะวานิลาโครุ่นใหม่นะคะเป็น Glowwell ชิฟฟ่อนเบลอทินสีใหม่เหมือนกันนะคะเป็นสี For Winter แล้วก็มี Musique Mansion รุ่น Icy Glow ที่ค่อนข้างแบบฮิตในโซเชียลมากๆเลยไหนแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาเทสทุกแท่งให้ดูเลยแล้วกันว่าแต่ละรุ่นแต่ละสีเป็นยังไงกันบ้างจะเริ่มจากแท่งที่คิดว่าติดทนน้อยที่สุดก่อนเลยนะคะคือตัว MOS Air Matte Rouge นะคะทุกคนอันนี้เป็นแพ็คเกจจิ้งของเขาก็คือจะเป็นปลอกสีส้มแบบนี้อันนี้บอกก่อนว่าที่หยิบมาเพราะว่ามันอยู่ในแท่นลิปสติกที่ขายดีของ Olive Young นะแล้วเขาเปิดตรงนี้เลยชราานี่นะคะก็คือตัวแท่งของเขาก็จะเป็นแท่งแบบนี้เลยทุกคนคือมันแบบสวยแพงมากเป็นแท่งสีเงินแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยสลักชื่อ MOS แล้วก็ชื่อรุ่นอยู่แบบนี้นะคะให้ดูชัดๆเลยคือมันแบบดูดีมากๆสีที่เราสอยมานะคะก็จะเป็นเบอร์ Infusion Coral นั่นเองนะนี่ก็จะเป็นแบบอุ๊ยทุกคนตัวแท่งสวยมากไม่กล้าปาดเลยอะสีคือน่ารักมากอันนี้เป็นสีขายดีเลยนะคะข้อมูลออกมานะคะก็จะเห็นตัวแบบชื่อแบรนด์ MOS อยู่ที่ลิปแบบนี้ถามจริงคือถ้าไม่ติดว่าจะมาหอ and try ให้ดูฉันคงยังไม่ปาดน้องอะมันสวยมากไม่กล้าให้เลอะไม่กล้าให้เปิดเลยแต่ว่าที่นุ่มมากๆนุ่มแบบนุ่มสมูทแล้วทุกคนดูดิสีชัดมากๆนุ่มสมูทไม่แห้งกลางเลยนะคะเนื้อแบบพอดีมากเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองลงที่ปากกันเลยทุกคนคือตื่นเต้นมากเนื้อดีมากทุกคนปาดไปที่หลังมือนุ่มยังไงทาบนปากก็นุ่มแบบนั้นเลยไม่มีความแห้งฝืดไม่มีความสะดุดเลยแล้วก็ขนาดฟิลลิ่งอยู่บนปากยังมีความชุ่มชื้นอ่ะไม่แห้งกลางเลยทุกคนเฮ้ยคือฟิลลิ่งมันดีมากๆแล้วไม่ตกร่องเลยแถมแบบเข้าไปเติมเต็มร่องปากเราทุกคนคือแล้วสีนี้ก็คือน่ารักมากเป็นสีที่ขายดีในเกาหลีด้วยแล้วก็คือน้องเขาราคาสูงด้วยนะไม่ใช่ถูกก็คือ 19,000 วอนแต่ว่าคุณภาพนี่ต้องให้10 10 10เลยประมาณที่จะมาลองกันนะก็คือเป็นตัว Cleo Chiffon Blur Tint ตัวนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้เรามีของเราอยู่แล้วแท่งหนึ่งนะคะทุกคนก็พอจะรู้ว่าเนื้อเป็นยังไงแต่อันนี้คือเป็นสีใหม่ทุกคน07 More For You นะอุ๊ยทุกคน
เป็นโทนชมพูอมม่วงที่ถูกไปไม่ชมพูไปไม่หวานเลี่ยนสีแบบดีมากติดอุ่นๆนะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสีเบอร์07 More For You นะคือรุ่นเนี้ยเขาจะเป็นทินเนื้อชิฟฟ่อนเลยทุกคนมันจะมีความแบบกำมะหยี่นุ่มละมุนแล้วก็บางเบาสบายปากมากๆอ่ะใครหาแบบลิปโทนชมพูอมม่วงโทนชมพูแบบ everyday look ที่สามารถเอาอยู่กับทุกวันทุกโอกาสจริงๆก็ดูเป็นอันนี้ได้เลยนะเป็นตัวมูซิเกเมนชั่นให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าสีเขามีความแบบอ่อนกว่านะคะตัวบานิลาโคกัวจะแบบสเตนสีจะชัดมากๆนะอ่ะอันนี้คือแบบมูซิเกเมนชั่นไอซี่ทินทุกคนเราเคยใช้รุ่นออบเจกต์ทินไปแล้วรุ่นที่แบบแมสมากๆที่มีความเป็นกำมะหยี่นุ่มๆอันนั้นก็เคยใช้ใน How to แล้วก็เคยทำมินิรีวิวไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเขาก็ออกรุ่นใหม่ล่าสุดมาเป็นแบบไอซี่โกลนะคะเก็ตจริงก็แบบเวอร์วังแล้วอะมีความแบบเป็นเคิร์ฟเป็นกลาสดูแพงมากๆเป็นเนื้อฉ่ำแบบฉ่ำมงเล่นแสงขั้นสุดนะคะ02มานะคะเป็นสีขายดีในโอลิฟยังพอเล่ามากอ่ะออกไปทางส้มเลยทีเดียวนะคะคือเนื้อเขามีความข้นนะแต่พอทางจริงแล้วอะค่อนข้างบางเลยทุกคนยิ่งทาย้ำพิกเมนต์สีเขาจะมีความชัดขึ้นเลยนะคะฉ่ำสวยมากมันฉ่ำแบบฉ่ำดูแพงฉ่ำผู้ดีสีคือตรงปกเลยนะคะเห็นในแท่งเป็นสียังไงทาขึ้นปากก็เป็นสีแบบนั้นสีไม่เพี้ยนเลยนี่ใครชอบเนื้อแบบฉ่ำฉ่ำโกลๆนะทุกคนแนะนำตัวอันนี้เลยคือต้องตามนะอันเนี้ยแบบดูความฉ่ำดูความเล่นแสงดูความจุยซี่ที่ไม่เวอร์ที่แบบธรรมชาติอยู่อันนี้คือแคปแล้วไปตามนะคะหาพีหรือไปเกาหลีก็ต้องไปตามกับอันนี้คือเชียร์มากจริงค่ะต่อให้เป็นสีที่ไม่ได้แดงมากแกดูสเตนขนาดเช็ดแล้วเช็ดอีกเนี่ยทุกคนดูนางทิ้งสเตนนะทิ้งสเตนไว้เยอะด้วยท้ายเลยนะคะก็คือบานิลาโคโกลเวลทินนั้นแพคเกจจิ้งสวยมากทุกคนแพคเกจจิ้งเป็นแบบสีชมพูนูนRD01สีโรซี่เชลค่ะทุกแพคเกจจิ้งแอปพลิเคเตอร์คือเหมือนรุ่นก่อนๆที่เขาเคยทำคือเป็นโกลทินที่ถ้าเทียบกับมูซิเกเมนชั่นเนี่ยมูซิเกจะดูข้นพิกเมนต์ตึบกว่าแต่บานิลาโคจะมีความบางลงมานะคะแดงไม่สดไปเป็นแดงที่มีความตุ่นๆเบาๆเป็นสีแบบแดงที่มีความตุ่นๆทุกคนสีมันเข้ากับช่วงนี้มากๆมีความแบบออทัมเบาๆเลยนะเป็นสีที่แบบกันตายทายไงก็รอดแน่นอนแล้วเนื้อคือเป็นความฉ่ำที่เหนือธรรมชาติกว่ามูซิเกขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้โอเวอร์จนเกินไปเอาเป็นว่าชิ้นแนวฉ่ำเล่นแสงถ่ายรูปขึ้นเซลฟี่สวยนะคะสำหรับบานิลาโคก็ให้ผ่านเหมือนกันนะคะเป็นมาก CF ค่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาลองลบทุกสิ่งถ้าถามว่าอะไรติดทนสุดนะคะก็ต้องให้มูซิเกลองลงมาเป็นคลีโอนะคะทุกคน2อันนี้ที่ทนสุดเลยปากมาแล้วก็เพิ่งหาเจอว่ามีอีก2แท่งเลือกยังไม่เคยลองให้ดูที่ไหนมาก่อนก็คือ2แท่งนี้นะคะ Wake Make นะคะทุกคนรุ่นใหม่เลยรุ่น Velvet Blurring Fixing Tint นะสอยเป็นเบอร์03มานะจะเป็นแบบสีแบบ Warm Base เลยทุกคนตัวนี้ก็คือจะมีความเป็นแบบเป็น Blurring Tint เลยนะคะมีความสีชัดแต่เนื้อเขาจะแบบฟุ้งๆเบาๆแล้วด้วยความที่เขาเป็น blurring tint นะทุกคนก็คือแค่ปัดๆเม้มๆมันก็คือแบบละมุนเลยทุกคนเห็นป่ะไม่ต้องใช้แปรงไม่ต้องใช้นิ้วในการเกลี่ยเลยนะคะแล้วเขาก็ช่วยเติมเต็มพวกริ้วๆร่องปากเราได้ดีมากๆทุกอีกคุณสมบัตินึงเลยของ blurring tint ที่เราชอบมากเพราะเราเป็นคนแบบร่องปากชัดนะคะพอใช้พวก blurring tint อ่ะมันก็จะช่วยไปแก้ไขในจุดนั้นก็คือช่วยไปแบบเติมเต็มทำให้ร่องปากดูเต็มไม่ได้สดมากเป็นโทนส้มที่น่ารักเลยอ่ะสุดท้ายของแกงลิปนะคะก็คือเป็นอันนี้เลยทุกคนเป็นตัว Color Glam นะคะที่เป็นรุ่นฮิตใน True Beauty แต่เนี่ยเป็นสีใหม่นะเบอร์ชื่อสีว่า Coral Light Taupe นั่นเองซึ่งเฉดเขาก็ออกมาต้อนรับออทัมของเขานั่นแหละมีความแบบส้มๆน้ำตาลคือเขาเบอร์10กับเบอร์11เบอร์11เนี่ยจะออกแดงน้ำตาลนะคะซึ่งเราจัดเป็นโทนส้มมานะอันนี้คือเป็นทินที่ขายดีในโอลิฟยังเลยแล้วก็แมสมากๆอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่แบบ True Beauty on Air นะคะคือเป็นทินที่ติดทนมากเหมือนเอาน้ำทาปากเลยบางมากๆแล้วก็ให้สีที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะคือทาเดี๋ยวๆก็ผ่านเลยทุกคนหรือใครจะแบบทาสีนี้เป็นพื้นแล้วเติมลิปสติกต่างๆเข้าไปข้างในก่อนแบบนั้นก็ได้นะคะว่าเนื้อทินของ Color Glam อ่ะมันไม่ทำให้ปากแห้งไม่แนบกับปากเกินไปไม่รู้สึกว่าแบบมันซึมหายไปเลยขนาดนั้นมันยังมีความชุ่มชื้นทิ้งปากเราอยู่นะคะทุกคนคือฟีลกู๊ดมากๆแห้งแนบกับปากเกลี่ยไม่ไปบ้างหรือว่าทาไปแล้วเป็นเส้นๆบ้างซึ่งตัวเนี้ยไม่เป็นเลยค่ะหรือมันแบบฟิตกับปากเกินไปเลยอะฟอร์มูลาดีมาก
ันจริงทุกคนอันนี้คือเชียร์เลยนะส้มน้ำตาลที่ถูกต้องเป็นสีส้มน้ำตาลที่มีความแบบอบอุ่นละมุนละไมทาได้ทุกวัน everyday look แล้วก็เข้ากับช่วงร้อนแล้วนะคะทุกคนและนี่ก็คือลุคที่ได้จากHall and Try Makeup เกาหลีของเราในปีนี้นะคะทุกHall and Tryรอบนี้บอกเลยว่าชอบทุกตัวเลยไม่มีตัวไหนที่ซื้อมาแล้วรู้สึกไม่ชอบหรือบ้งอะไรเงี้ยทุกคนคือมันดีทุกตัวเลยจริงๆได้มาทำHall and Tryเกาหลีที่ไปช้อปปิ้งมาเองสักทีที่ไม่ใช่การพรีออเดอร์สักทีก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็เอนจอยกับคลิปนี้ของเรากันนะคะถ้าเกิดใครชอบให้มาทำอีกก็คอมเมนต์มีอะไรก็มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนรายละเอียดเมคอัพต่างๆเผื่อใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้ description box ตรงนี้เลยนะคะสามารถไปตามดูกันได้เลยนะเดี๋ยวอันไหนที่แบบมีร้านพร้อมส่งเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ทางเราด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเว้มเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย